สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนก็จะทำก๋วยเตี๋ยวกุ้งสับค่ะเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่กุ้งสับพอดีวันนี้ในตู้เย็นคือไม่ได้แพลนว่าจะกลับมาบ้านก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีของติดตู้เย็นดังนั้นก็เปิดดูมีกุ้งอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแอนก็เลยเอาไปแกะเปลือกออกแล้วเดี๋ยวเราจะมานำมาสับกันนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่นี่จะซื้อไว้ติดบ้านเป็นประจำเส้นหมี่ก็จะเป็นเส้นหมี่ไวๆนะคะก็นำไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำจนนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปลวกแล้วก็ทานกันแล้วก็มีนี่นะคะเป็นผักกาดหอมพอดีแอนทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับเมื่อครั้งที่แล้วแล้วมันยังเหลืออยู่ดังนั้นครั้งนี้ก็นำมาทำก๋วยเตี๋ยวซะเลยใช้แทนถั่วงอกไปเลยค่ะแล้วก็มีกระเทียมสับเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวแอนสับกระเทียมเตรียมไว้ก่อนเขียงจะได้ไม่เลอะมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสับกุ้งกันจะได้ไม่ต้องล้างเขียงค่ะเห็นไหมคะว่าก็ต้องทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนทั้งสิ้นอยู่ดีๆทำเลยไม่ได้หรอกค่ะกระเทียมกลีบใหญ่มันจะดีอย่างตรงที่พอเราทุบไปเนี่ยเปลือกมันก็หลุดออกไปเองอะค่ะอุ้ยโย่แรงไปหน่อยเรียบร้อยทานแค่2คนค่ะเพราะฉะนั้นทำง่ายๆแล้วกันนะคะไม่ต้องละเอียดมากใส่น้ำมันพอกระทะร้อนใส่น้ำมันไปเลยค่ะเยอะหน่อยเทียมลงไปเลยปรับเป็นไฟอ่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนพอเขาเริ่มเจียวกระเทียมเนี่ยต้องระวังไหม้นะคะพอเห็นเริ่มเหลืองอย่างเงี้ยให้ปิดแก๊สเลยค่ะเพราะว่าระหว่างที่เราปิดไฟเนี่ยความร้อนของน้ำมันนี่มันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้กระเทียมเนี่ยค่อยๆเหลืองไปเรื่อยๆเองค่ะแต่ถ้าเราปิดไฟหลังจากที่กระเทียมเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลแล้วอ่ะคราวนี้ไหม้เลยค่ะทำพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกนี้ค่ะกระเทียมเจียวเนี่ยสำคัญจะน่าทานหรือไม่น่าทานก็อยู่ที่กระเทียมเนี่ยค่ะโอเคค่ะ
แล้วเราก็ไปใส่ถ้วยแอนชอบใช้กระทะแบบนี้ค่ะในการเจียวกระเทียมเพราะมันจะมีเหลี่ยมตรงนี้ทำให้เราสามารถเทน้ำมันออกมาได้ง่ายๆก็จะเหลือแห้งๆอย่างนี้ลูกๆแอนชอบมากเลยในการกินกระเทียมไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดการกับเจ้ากุ้งถ้าเป็นพ่อแอนทำเนี่ยสูตรที่พ่อแอนทำเนี่ยเขาจะไม่ปอกเปลือกออกนะคะเขาจะใช้เปลือกด้วยเลยแล้วเพราะว่าเปลือกเนี่ยพ่อบอกว่ามันมีแคลเซียมเยอะแต่ว่าที่นี่เขามาทำให้ที่ดีทานเขาไม่โอเคกันประมาณว่าแบบไม่มีเปลือกดีกว่าแต่แอนก็แอบเหลือหนวดไว้นี่ค่ะสับไปเลยค่ะแอนแอบสับให้ไปด้วยอันเคยไปทานที่โรงแรมหนึ่งอะค่ะที่เขามีเชฟญี่ปุ่นมาทำให้หน้าเตาเลยเขาก็ทานหมดทั้งตัวเลยนะคะเขาเอาไปทำผัดอร่อยมากเลยเด็กโตก็ไม่ต้องผักละเอียดมากก็ได้ค่ะได้แล้วค่ะใส่น้ำไปค่ะใส่น้ำลงไปสัก2ถ้วยตวงน้ำเดือดจัดๆเลยนะคะต้องให้จัดๆนะคะไม่งั้นมันจะคาวก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้มันเดือดเองใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาค่ะก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะพอเริ่มเดือดก็ช้อนฟองแล้วก็หรี่ไฟค่ะเพราะว่ากุ้งพวกเนี้ยถ้าปล่อยไฟแรงไว้มันก็จะอย่างเมื่อกี้ค่ะล้นก็มานั่งเฉดเตาแต่ถ้าเราจะคนเข้าไฟแรงหน่อยเห็นไหมคะน่าทานเชียวใส่น้ำตาลไปสัก1ช้อนชานะคะชิมหน่อยใส่น้ำปลาไปอีกค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะอ
เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเร็วด้วยเห็นไหมคะสำคัญคือตอนช่วงที่ซอยใส่กุ้งไปต้องน้ำเดือดจัดๆแล้วก็ไม่คนเด็ดขาดเลยค่ะไม่งั้นแล้วมันจะออกมาคาวทานไม่ได้เลยอะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นใส่ถ้วยกันอะไรนะคะที่ลวกก๋วยเตี๋ยวไม่เจอลวกให้พอทานนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่แอนทำเสนอค่ะแล้วพบกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ